พอมีมติออกมาแบบนี้นะคะไปดูท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยืนยันมาตลอดนะคะว่าให้มีการยกเลิกการใช้3สารเคมีนี้เพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนายอนุทินบอกว่าได้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมติเดิมแต่มติดังกล่าวไม่เป็นเอกฉันท์เพราะว่าคณะกรรมการในสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันให้มีการแบนสารเคมีทั้ง3ชนิดส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามตินี้จะมีผลต่อการพิจารณาในการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนั้นนายอนุทินยืนยันว่าเป็นคนละเรื่องกันค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละท่านซึ่งมีอิสระเพียงแต่ว่าจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขก็คืออะไรที่มีปัญหาต่อสุขภาพต่อชีวิตประชาชนเราเห็นชอบด้วยไม่ได้ฟังเสียงคุณอนุทินกันค่ะเท่าที่ได้ทราบรายงานจากทางตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีโอภาสของกรมวิทย์แล้วก็ท่านเลขาอย.ไพศาลคุณหมอไพศาลเนี่ยท่านก็บอกมาว่าท่านได้เห็นแย้งท่านได้ยืนยันตามมติเลยผมคิดว่าคงเป็นมติเสียงข้างมากแต่ไม่ใช่มติโดยเอกฉันท์นะครับเพราะเขาไม่ได้ประชุมรับดิเท่าที่ผมทราบนะพอผลออกมาอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงจะมีการขยับหรือว่าดำเนินการอย่างไรผลเท่าที่ทราบก็คือว่ามีการเลื่อนพาราคอร์ดกับอะไรอันหนึ่งนะอันนั้นอ่ะเอาไป6เดือนให้มีผลบังคับใช้ส่วนไกลโฟเซตนี่ให้กลับไปใช้มติเมื่อมติเก่านะครับเราทำอะไรได้กรมนากรมตารักษาคนไข้ต่อไปครับตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพอผลออกมาอย่างนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาร่วมรัฐบาลโอ้ยคนละเรื่องกันนี่เรื่องของคณะกรรมการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเรื่องนี้คือเป็นมตินะครับเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละท่านซึ่งมีอิสระเพียงแต่ว่าท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอะไรก็ตามที่มีปัญหากับสุขภาพของชีวิตมนุษย์ประชาชนทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นชอบด้วยไม่ได้ขณะที่นายชาดาไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยในฐานะพี่ชายของนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องชี้แจงต่อสังคมและต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขณะที่ในส่วนของนางสาวมนัญญาก็บอกว่าจะไม่แถลงอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันและไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่ารัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วค่ะจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่จะต้องไปหาสารทดแทนสารเคมี2ชนิดที่ทางที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้เลื่อนแบนออกไป6เดือนนะคะประเด็นก็คือว่าจะต้องให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนด้านราคาใกล้เคียงกับ2สารเคมีที่มีมติให้ยกเลิกแต่ว่าเลื่อนออกไปก่อนนะคะ